ังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาเอาจะไม่ห้ามกันหน่อยเหรอคะบอกค่ะกำลังมวนนะคะกำลังจะได้ทีเลยค่ะกำลังจะส่งเลยถ้าโดนก็นี่คือส่งค่ะคุณผู้ชมค่ะกำขอสวัสดีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะเป็นจังไดค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยน้องนาของเฮานะคะนอกจากสวยแล้วยังเก่งอีกสัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะในครั้งที่แล้วว่าจะมาร้องเพลงเปิดรายการให้ฟังก็ขอแบบเซิร์ฟๆก่อนมันหลังจะแบบยาวกว่านี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรเพื่อเอาใจคุณผู้ชมนะคะไม่ให้คุณผู้ชมเปลี่ยนช่องไปไหนห้ามเปลี่ยนนะหนูสาร้องเพลงให้ฟังอ่ะเมื่อใดที่แบบว่าจะร้องยาวๆค่ะซอยบอกนิดนึงนะคะจะบอกว่าไปหาสุดเสิร์งมาเลยเดี๋ยวจะเสิร์งเป็นหางเครื่องหายจะเป็นหางเครื่องหายใช่ไหมนะคะพ่อแม่น่ะแบบว่าหมูหมูมามานะคะคนนี้เคยเป็นนะคะนั่งล้ำหนาขบวนบุญบังไฟมากพอเนี่ยคุณผู้ชมค่ะล้ำพอได้โยนะคะเห็นดิเข้ากับพี่ติ๊กนางรำอะไรเงี้ยเข้ามากเราก็จะเป็นนางเต้นก็ได้นางร้องก็ได้พี่ติ๊กก็จะนางรำสวยๆเรียบร้อยไปนะคะนี่แหละแน่นอนเพราะกับพวกเราสองคนอย่างนี้ต้องมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพให้คุณผู้ชมได้รู้และแบบทราบแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้ผู้ชมรู้อย่างแน่นอนค่ะนะคะนั่นเองค่ะและเสื้อว่ารายท่านนะคะเคยอย่างยิ่งคำว่าโค้ดเอ็นไซคิวเทนค่ะและน้องนัทค่ะมีความแบบว่าเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดเอ็นไซคิวเทนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะน้องนัทค่ะเพราะว่านัทก็เคยได้ยินมาบ้างสำหรับที่โค้ดเอ็นไซคิวเทนก็คือเหมือนกับว่าได้ยินพวกครีมหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ายาอะไรที่แบบเป็นอาหารเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้อย่างชัดเจนแบบถึงแก่นแท้ขนาดไหนว่ามันจะดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้แค่แบบว่าซ้ำๆนะคะหรือว่าเท่ากับน้องนัทนั่นเองค่ะซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนนะคะนั่นเป็นก็คือว่าคุณสมบัติของเพิร์นค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนึงนะคะและยังมีส่วนสำคัญนะคะในการสร้างผนังเซลล์อีกต่างหากและสามารถดูดซึมได้ทั้งการกินและการทานั่นเองค่ะทั้งผิวหนังได้พร้อมนะคะซอยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยนั่นเองค่ะผู้ใดที่อยากตึงๆนะคะไปหาผลิตภัณฑ์ที่นี้โคเอนไซคิวเทนมากินรับรองค่ะว่าตึงจังสิบอีก10ปีอ๋อสำคัญมากๆเลยนะสำหรับผู้หญิงไม่รู้มาก่อนเลยคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้ตามแบบว่าเครื่องสำอางหรือเวชสำอางทั่วไปที่เราได้ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันแบบเขาเรียกอะไรดีกว่าผู้หญิงมากขนาดนั้นเลยแม่แล้วค่ะยังมาเบิร์ดจำหน้านะคะสำหรับคนใดที่บอกว่าเติมเต็มโคเอนไซม์คิวเทนให้กับร่างกายอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะสามารถสร้างขึ้นมาเองได้แต่ว่าเมื่ออายุ21ปีนะคะมันจะค่อยๆลดลงแม่แล้วทั้งที่ความต้องการของร่างกายของเขาค่ะบอลดลงอาจจะเพิ่มขึ้นสมากกว่าใช่ใช่นะคะจึงเป็นสาเหตุให้คนที่บอกว่าอายุ20 30 40นะคะเริ่มเหี่ยวนั่นเองค่ะขอเสียงบอกว่าเสียงเบานิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นต่ำใจดำตีใจดำสำหรับคนบางคนนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่มีโค้ดเอนไซม์คิวเทนที่เพียงพอหรือว่ารับประทานเข้าไปเสริมเนี่ยค่ะเปิ้นกาจานะคะซอยในเรื่องของแบบว่าเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตค่ะให้เป็นไขมันให้อยู่ในรูปของพลังงานที่ร่างกายสามารถนําไปใช้นะคะในชีวิตประจําวันใดนั่นเองค่ะซอยสร้างพลังงานและความแข็งแรงให้กับเซลล์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาข้อสุดท้ายนี้น่าสนใจมากเพราะยับยั้งคอเลสเตอรอลอ่ะอร่อยมากค่ะเชื่อว่าหลายท่านต้องการกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบว่าเบาหวานรู้ว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมันจะจับตามผนังเลือดของเรานะคอเลสเตอรอลเหมือนแบบผู้ใหญ่ที่เขาแบบคอเลสเตอรอลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะจับตามผนังแล้วก็แบบลดการเกิดปัญหาเส้นเลือดอุดตันด้วยถ้าคุณมีตัวนี้เข้าไปอ่ะคิดดูรอดอีหลีค่ะนะคะนะคะและยังซอยรักษาโรคชราอีกต่างหากนะคะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะแบบได้ยินคำว่าชราเนี่ยแบบอาจจะแบบอุ้ยบ่อยากได้ยินบ่ฮักคำนี้บ่ฮักบ่ฮักค่ะยาว่าวมันแสลงหูนั่นเองค่ะภาษาบ้านเฮานะคะและยังซอยค่ะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีผู้ใดที่นะคะร่างกายนะคะเติมเต็มด้วยโคเอนไซม์คิวเทนเป็นประจำบ่ขาดก็จะเฮ็ดให้บ่ว่าบ่เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนั่นเองค่ะบ่เป็นที่แปลกใจเลยค่ะเวลาที่เฮาเข้าไว้กลางคนเป็นอย่างคือมีแต่คนเป็นโรคหัวใจเพราะว่าขาดโคเอนไซม์คิวเทนนั่นเองค่ะหรอแล้วเรานั้นรู้มาว่าแบบเอโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันสามารถสร้างด้วยตัวเราเองได้ใช่ป่ะคะแม่แล้วค่ะมันสร้างด้วยตัวของเขาเองได้แต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันจะเริ่มลดน้อยลงเมื่อเขาอายุ21ปีขึ้นไปนะคะซึ่งความต้องการของร่างกายของเขาค่ะมันบ่ลดลงน้ำเด้มีแต่ต้องการเพิ่มมากขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอาจจะแบบไปเจอมลพิษมลภาวะนะคะ
ผิวก็เหี่ยวนะคะอยากจะตึงก็ต้องกินเข้าไปนะคะเติมเต็มเข้าไปก็จะมีด้วยกัน2วิธีอย่างที่บอกค่ะคือกินแล้วก็ท้าซึ่งท้าเนี่ยอาจจะแบบว่าตึงแค่ชั่วคราวตึงแค่แบบชั้นนอกเท่านั้นใช่ข้างในก็ยังย้อนอยู่เขาบอกว่าโคเอนไซม์อยู่ภายในร่างกายเนี่ยต้องอาศัยวิตามินถึง7ตัวเลยหรอแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายเลยอ่ะซึ่งไม่แปลกใจเลยถ้าโรคหัวใจจะถามหาถ้าแบบว่าขาดโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปนะคะยังมีผลการวิจัยอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าโคเอนไซม์คิวเทนจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อสามารถที่แบบว่าเขาสามารถที่จะรับควบคู่ไปกับวิตามิน A ค่ะมันก็จะไปเสริมกันซึ่งวิตามิน A กับเป็นสารตัวหนึ่งที่ซอยในตานอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันมันก็จะไปซอยเสริมกันทำงานของกันและกันให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นท่านใดที่สนใจเขาบอกเลยว่า2สิ่งนี้ทั้งวิตามิน A นะคะทั้งวิตามิน A แล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนที่เสริมกันเนี่ยมีอยู่ในโตซินเรียค่ะที่สำคัญมีอีกอย่างนึงวิตามิน E ว่าพีชเอาวิตามิน E เอาวิตามิน E ขอประทานโทษค่ะสมองกวงค่ะไม่เป็นไรนะคะตลอดอ่ะตลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือ2อย่างนี้เนี่ยสำคัญกับผู้หญิงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรากำลังจะแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะนั่นก็คือซินเดียจากเพียวไลฟ์นั่นเองค่ะที่จะมาตอบโจทย์คุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะนี่แหละค่ะนี่ค่ะกล้องงามๆจังสีที่เราบอกกันไว้เนี่ยที่เราพูดข้างต้นกันไปเนี่ยคือผลิตภัณฑ์จากซินเดียที่มีส่วนอาหารที่เราพูดไปทั้งนั้นเลยนะคะซินเดียซาคิวเทนพลัสของเราค่ะคุณผู้ชมขอแก้ตัวนิดนึงค่ะวิตามินอีและโคเอนไซม์คิวเทนนั่นเองค่ะซึ่ง2ตัวนี้ค่ะจะทำงานร่วมกันได้เป็นยางดีซอยตันอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะเฮนไฮนะคะแบบว่าริ้วร้อยแบบว่ารบเรื้อนริ้วร้อยแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วร้อยนั่นเองจึงที่ไหนแบบผิวเขาตึงหนาเขาตึงทั้งโตก็อย่างที่บอกกินไปน่าจะเห็นผลมากกว่าแบบไปใช้ทาหรือแบบอย่างอื่นเนาะเพราะว่ากินมันเหมือนแบบได้รับสารอาหารโดยตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผู้หญิงมากๆเลยและเขาบอกเลยนะคะว่าการที่คุ้นไปซื้อเขาเห็นไซคิวเทนมากินนะคะอาจจะได้แค่ซอยเนื้อเรื่องของผิวพรรณซอยเนื้อเรื่องของการแบบว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคสลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณกินซินเดียนะคะซอยได้ทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าน้องของเขาเนี่ยมีปริมาณค่ะเขาบอกโคเอนไซม์คิวเทนถึง29มิลลิกรัมนั่นเองก็คือเป็นสิ่งที่เพียงพอใช่ไหมคะแม่แล้วค่ะถือว่าเยอะที่สุดในผลิตภัณฑ์แบบว่าจำพวกเดียวกันลองไปพลิกกล้องเบิ้งค่ะเขาจะเห็นได้ว่าของยี่ห้ออื่นใส่เพียงแค่10มิลลิกรัมเท่านั้นแต่ว่าของเขาใส่ลงไป29มิลลิกรัมนั่นเองค่ะจึงซอให้ผู้ที่กินนะคะแบบมีผิวพรรณที่สดใสแล้วก็ห่างไกลจากแบบว่าโรคหัวใจนั่นเองค่ะใช่ค่ะและสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกถึงประเด็นโคอินไซคิวเทนเนี่ยแหละว่าแบบว่ามันสำคัญต่อผู้หญิงต่อสาวๆอย่างเราเนี่ยอย่างไรบ้างไม่ใช่สำคัญเฉพาะสาวๆอย่างเดียว คือกลางคนหรือว่าวัยชราขึ้นไปก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวก็ต้องติดตามชมในช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากเล้าไปจนถึงบั้นเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง5วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะมันทำให้ใบหมอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของใบหมอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะพิวไรซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิง1แพ็คจากราคาปกติ 1,450 บาทเหลือเพียง950บาทพิเศษสุดหากโทรมาภายใน20นาทีนี้รับโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่2ลด 50% สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448
พวกเรากันต่อนะคะรับรองว่าเจอกับพวกเราแบบนี้สองสาวแบบนี้นะคะต้องมีสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะค่ะนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับ คนที่แบบว่าอยากที่จะมีสุขภาพดีรูปร่างดีค่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะสนใจในเรื่องสุขภาพกันอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถที่จะฟังกันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณผู้หญิงนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายค่ะอาจจะแบบว่าทานสิ้นเดียบ่ได้แต่ว่าอาจจะไปหาโคเอนไซม์คิวเทนจากข้างนอกมาทานได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเขาเนี่ยสามารถที่จะสั่งค่ะโคเอนไซม์คิวเทนได้แต่ว่ามันจะสั่งน้อยลงค่ะเมื่ออายุ21ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะใช่กันนั้นก็สร้างน้อยลงแล้วนะสิ20กว่าอย่างเงี้ยแน่แล้วยังเฮาๆนี่ต้องกินนะคะเพราะเป็นยังเฮากินสิ้นเดียกันอยู่แล้วค่ะสำคัญมากๆเลยใช่มั้ยคะแม่แล้วค่ะสำหรับคนที่นะคะเป็นผู้สูงวัยสูงอายุอาจจะแสลงหูนิดนึงกับฟังกันนิดนึงนะคะและค่ะสำหรับคนที่อายุ21ปีขึ้นไปโดยเฉพาะคนที่ขาดโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยต้องเฝ้าหามากินเลยเพราะว่าถ้าคุณขาดเป็นเวลานานๆเนี่ยคุณอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บดังนี้ก็ได้ใช่ค่ะเขาบอกว่าผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุเกิน21ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะขาดโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนั่นเองภาวะความดันโลหิตสูงผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันผู้ที่ได้รับยาลดไขมันยาลดระดับคอเลสเตอรอลผู้ป่วยโรคที่เกิดจากเซลล์สมองเสื่อมหรือโรคพาร์กินสันและโรคอัลไซเมอร์หรือพวกที่ต้องใช้แบบพละกำลังมากมายก็อย่างเช่นแบบนักกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะก็คิดได้ว่าโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยส่วนมากมันจะมาสกัดจากพวกปลาพวกสัตว์ทะเลพวกแบบว่าน้ำมันลำข้าวอะไรอย่างเงี้ยถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเนี่ยเขาอาจจะนะคะหามากินบ่ได้ซุมือนั่นเองค่ะแต่ว่าร่างกายของเขาต้องการทุกมือจำนวนสี่เฮจังไดนะคะให้นะคะอาหารเสริมของเขาค่ะมีโคเอนไซม์คิวเทนพอเพียงต่อร่างกายต้องการบวกกับวิตามินอีเพราะว่าสองตัวนี้ค่ะทำงานควบคู่กันเฮจังไดค่ะน้องนัทค่ะมันทำงานควบคู่กันค่ะแล้วมันก็ทำงานโดยกล่องนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมมันจะดีแค่ไหนคะถ้าเราหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราได้และมีสองส่วนที่สำคัญขนาดเราอย่างนี้มาอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยแหละค่ะผู้ใดที่บอกว่ากำลังมองหาโคเอนไซม์คิวเทนกินรวมกับวิตามินอีคือไม่ต้องไปหาคือวิตามินอีก็มีขายนะโคเอนไซม์ก็มีขายแต่ทำไมเราไม่เอาสองยาแบบรวมกันในตัวเดียวล่ะก็ต้องกินแบบว่าที่แบบหลายๆเม็ดอ่ะกินเม็ดเดียวกับเพราะซึ่งแบบว่าถือว่าครบเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ายังมีค่ะสารสกัดจากตังกุ่ยค่ะคอลลาเจนจากนะคะปลาทะเลน้ำลึกก็ว่าได้นะคะแล้วยังมีค่ะสารสกัดจากเปลือกโซนค่ะสารสกัดจากเมล็ดฟักทองนั่นเองค่ะมีวิตามินอีโคเอนไซม์คิวเทนจมูกถั่วเหลืองถือว่าครบสมบูรณ์ในกล่องนี้เลยก็ว่าได้บอกเขาไปว่าจมูกถั่วเหลืองเนี่ยเราใช้มากกว่าอะไรยังไงพี่ติ๊กจมูกถั่วเหลืองของเฮาค่ะเฮาขอบอกเลยค่ะว่ามีไอโซฟาโวนนะคะมากกว่าแป้งถั่วเหลืองธรรมดาทั่วไปนี่ถึง20เท่านั่นเองค่ะ20เท่าถือว่ามากเลยนะคุณผู้ชมปกตินะยี่ห้ออื่นอาจจะใช้แบบไม่ถึงกับเราอะหรืออาจจะใช้แต่แบบถั่วเหลืองที่แป้งถั่วเหลืองซึ่งมันไม่ใช่จมูกถั่วเหลืองคือจมูกถั่วเหลืองคุณอย่างที่บอกอยู่ว่าถั่วเหลืองโดยทั่วไปก็จะมีจมูกถั่วเหลืองซึ่งจมูกถั่วเหลืองเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากกว่านะคะแล้วกันนะคะโคเอนไซม์คิวเทนก็สำคัญฉะนั้นค่ะฝ้าหาค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปดูแล้วคุณด่วนๆเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะสำหรับคุณผู้ชายค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าอาจจะกินตัวนี้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังค่ะไปซื้อโคเอนไซม์คิวเทนด้านนอกมากินก็ได้ได้เราบอกเป็นแคปซูลเราบอกสรรพคุณของผู้หญิงดีกว่า อย่างที่บอกไปลดอาการแบบว่าซึมเศร้าแล้วก็มีเต่งตึงผิวหนังเต่งตึงลดอาการปวดท้องประจำเดือนเต่งตึงเต่งตึงอย่างเงี้ยอ๋อนะคะเต่งตึงไหมแอบคิดลึกเบาๆว่าอีหยังเต่งตึงฉะนั้นแบบต้องสมควรจะกินผิวกายผิวหน้าเต่งตึงช่องคลอดกระชับลดอาการสตรีวัยทองก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเหมือนคุณแม่หนูในบางครั้งที่แบบว่ามีอาการหงุดหงิดงุ่มง่ามอยู่ตลอดเวลาตัวนี้จะช่วยคุณได้ค่ะโอ้นะคะใช่และแถมยังต้องลดฝ้าลดจุดด่างดำทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสมากขึ้นลดริ้วรอยก่อนวัยนะคะดูอ่อนกว่าวัยอย่างพี่ติ๊กนี่แอบดีใจนะคะแบบว่าโมมี่ยังกับแบบชมกันเองค่ะอย่ายิ้มดูเดี๋ยวร้อยถิ่นกาขึ้นบางคนนะพี่ติ๊กบอกเลยว่าแบบเหมือนคนเคยเจอเหมือนกันนะแบบว่าเหงื่อออกเยอะอะหมายเวลาตอนนอนแบบ อะไรอะเหงื่อออกเปิดแอร์นะคะจะว่าเหงื่อออกเปิดแอร์แต่เหงื่อออกเพราะว่าขาดวิตามิน2ตัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะและค่ะและเป็นอาการ